ณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอสมาทานเอาซึ่งพระกรรมฐานขอคณิกสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิและวิปัสสนาญาณจงบังเกิดขึ้นมีในขัตสันดานของข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจะตั้งสติกำหนดไว้ที่รูปนามปัจจุบันเพื่อเห็นรูปนามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อเห็นแจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดพอสมควรเนาะตั้งหกตั้งใจฟังธรรมะเอาธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันวิธีชีวิตของชาวพุทธก็ทำอย่างนี้แหละไปอยู่บ้านก็ทำสมาธิอยู่ที่นี่ก็ทำสมาธิตั้งหกตั้งใจได้ประโยชน์จากการฟังให้มากที่สุดนะ